ครับท่านผู้ชมครับเราขึ้นมาด้านบนทางด้านทิศเหนือนะครับนี่คือทางด้านทิศเหนือเราจะถ่ายไปทางนี้นะครับผมนะครับเห็นจะเห็นได้ว่าจากคลิปที่4นะครับมาถึงคลิปนี้นะครับจะเกิดความแตกต่างมากนะครับเพราะว่าผมทิ้งระยะในการทำคลิปไปประมาณ10กว่าวันนะครับผม10กว่าวันนะครับเห็นไหมครับทางเจ้าหน้าที่ช่างนะครับก็ได้เอาดินเข้ามาถมนะครับสูงเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากวางท่อนะครับนะครับตรงนั้นท่อระบายนะครับท่อระบายเชื่อมออกน้ำโขงนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นลำห้วยสาขาเล็กอีกจุดหนึ่งนะครับถมขึ้นสูงนะครับพอสมควรนะครับความกว้างของดินที่ถมเนี่ยก็ประมาณ 4-5 เมตรนะครับผมนะครับนะครับตรงนี้เป็นดินนะครับตรงนี้ไม่ได้ทำเป็นสะพานนะครับวางท่อแล้วก็ถมดินนะครับส่วนสะพานชั่วคราวจะอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับที่เราลงไปเมื่อกี้นี่นะครับนั่นไงครับนะครับจะอยู่ประมาณ100เมตรนะครับผมเฉพาะตัวสะพานที่เป็นปูนซีเมนต์นะครับนอกนั้นก็จะเป็นการถมดินให้สูงขึ้นนะครับผมอันนี้คือตัวสะพานใหญ่นะผมอยู่มุมทิศเหนือนะครับถ่ายจากมุมทิศเหนือนะครับผมตรงนี้คือจุดที่ไม่ให้รถผ่านนะครับผมนะครับมีป้ายบอกนะครับตั้งแต่หลายจุดนะครับผมมีป้ายบอกนะครับชัดเจนนะครับแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับที่หลงเข้ามาอยู่นะครับที่หลงทิศทางเข้ามาอยู่แล้วก็ต้องกลับรถออกไปไกลนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตรงกลางนะครับจุดตรงกลางที่ทางช่างนะครับทางทีมช่างได้ทำสะพานชั่วคราวนะครับเราถ่ายอยู่ด้านบนนะครับผมนะครับเห็นไหมครับแข็งแรงนะครับรถบรรทุกวิ่งได้นะครับมีขนาดกำหนดไว้นะครับว่าไม่เกินน้ำหนักเท่าไหร่นะครับนี่นึงนะครับผมต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับตามสภาพที่เราเห็นก็น่าจะประมาณ 60-70% นะครับอีกไม่นานก็คงได้ใช้ได้นะครับผมใช้รถวิ่งได้แล้วก็จะได้รื้อถอนสะพานใหญ่แห่งนี้นะครับเราหลังจากที่เรารอมานานนะครับผมรอมาเป็นปีนะครับปีกว่าๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องสะพานชำรุดนะครับครับชาวบ้านก็มีการพูดถึงบ่อยครั้งนะครับมีนักข่าวมีเพจต่างๆนะครับมาพูดเรื่องนี้นะครับจนถึงเรื่องไปถึงรัฐบาลนะครับผมก็ได้อนุมัติงบประมาณนะครับในการสร้างนะครับผมส่วนเนื้อความรายละเอียดต่างๆนะครับผมได้ลงรายละเอียดเป็นข้อความตัวอักษรนะครับอยู่ที่คำอธิบายนะครับของช่องนะครับผมช่อง YouTube นะครับกดชมได้เลยนะครับผมนะครับเรื่องงบประมาณเท่าไหร่นะครับสัญญาจากเดือนไหนจากปีไหนถึงไหนนะครับผมจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือสภาพทั่วไปนะครับภาพทั่วไปอันนี้ทางด้านทิศตะวันตกนะครับคิดว่านะครับอีกไม่น่าจะไม่เกินครึ่งเดือนน่าจะได้ใช้นะครับสะพานชั่วคราวแห่งใหม่นี้ครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าชาวบ้านต้องได้เดินทางโค้งไกลนะครับมาปีกว่าแล้วนะครับผมนะครับโค้งนะครับ3เท่า4เท่านะครับผมโค้งไปเข้าโครงการเขื่อนนะครับชลประทานนะครับเพราะว่าจากตรงนี้เชื่อมไปตัวอำเภอท่าพนมเนี่ย
4-5 โลเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าไปโค้งโน่นนะครับมากกว่า10กิโลนะครับผมรวมไปกับอีก20กว่ากิโลนะครับอันนี้คือปัญหาความเดือดร้อนนะครับของชาวบ้านของนักท่องเที่ยวของผู้ที่ต้องทำธุรกิจนะครับเพราะว่าเส้นทางถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนะครับผมนะครับใครที่มาเที่ยวนครพนมนะครับจะต้องอยากจะผ่านเส้นทางนี้นะครับผมนะครับเพราะว่าทางที่ใต้ไปเนี่ยครับก็จะมีหาดแห่นะครับมีหาดแห่มีถ้ำเสือมีแก่งกระเบานะครับมีสะพานมิตรภาพไทยลาวมีคือวัดคาทอลิกสองคอนนะครับครับจนถึงตลาดอินโดจีนมุกดาหารนะครับส่วนทางด้านที่เหนือนะครับก็จะเป็นองค์พระธาตุพนมนะครับห่างจากตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผม2กิโลถึง3กิโลเมตรนะครับจากตรงนี้ไปนะครับนะครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะครับผมชาวบ้านแถวนี้เขาก็ปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกมันเผานะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาพบกันกับ EP ที่6คลิปต่อไปนะครับตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่5นะครับผมนะครับมาติดตามกันนะครับว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเร็วนะครับผมนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเก็บไว้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับว่าการสร้างสะพานนะครับมีขั้นตอนยังไงนะครับมีความคืบหน้ายังไงนะครับจะได้ดูไปด้วยกันนะครับผมฝากขอบคุณมากนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแอดมินช่องคนริมโขง Channel นะครับผม